สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชพลอีกครั้งแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เราอาจจะเจอจากการติดตั้งและใช้งานตัว Flutter SDK นะครับอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยมีคนถามเข้ามานะครับขอเปิดจากคอมเมนต์ที่อยู่บน YouTube แล้วกันมีคนถามเข้ามาว่าเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้นะครับคือติดตั้ง Flutter SDK แล้วรันคำสั่ง Flutter Doctor แล้วเจอปัญหานี้รายงานขึ้นมานะครับเนี่ยAndroid License Status Unknown นะครับเดี๋ยวเขาจะฟ้องว่าเฮ้ยให้ Reinstall หรืออัปเดต Android SDK นะซึ่งจุดนี้เนี่ยเราอาจจะเช็คว่าเรามี Android SDK อยู่แล้วนะแต่ทำไมยังขึ้นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวโค้ชพลจะมาชี้แจงแถลงไขให้ฟังมาทำไปด้วยกันเลยนะอย่างแรกก็คือให้เราทำการเปิดตัว Android Studio ขึ้นมาก่อนนะอย่างเช่นของโค้ชพลเป็นเวอร์ชัน 4.0 แต่ของเราใหม่กว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาที่ส่วนของ config นะครับแล้วเปิด SDK Manager ขึ้นมาทีนี้จากที่โค้ชพลทำวิธีการติดตั้งไว้แล้วเนี่ยสังเกตว่าเรามี Android SDK Location ไม่ว่าเราใช้ Mac หรือใช้ Windows เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเอาไปเซตในพาร์ทของเครื่องของเรานะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็มีอยู่ในตัวคอร์สอยู่แล้วเนาะทีนี้ปัญหาเราแก้ไขยังไงครับคือให้ไปที่ SDK 2ครับนี่ใน SDK 2เนี่ยมันจะมีรายการของเครื่องมือที่ติ๊กถูกเอาไว้อยู่แล้วนะแต่ไอตัวที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ครับอยู่ตรงไหนเอ่ยมาลองดูกันนี่เนี่ยมันมีตัวติ๊กที่ชื่อว่า High Obsolete Package ลองเอาตัวนี้ออกครับจะสังเกตเห็นว่ามีตัวหนึ่งชื่อ Android SDK 2 Obsolete นะไอตรงนี้แหละนะครับใครที่ยังไม่ได้ติ๊กให้ติ๊กนะครับนะเพราะว่าในที่นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเกิดขึ้นภายในตัว Android SDK ที่เราติดตั้งมาในเครื่องนะครับคือเขามีการเปลี่ยนชื่อครับซึ่งพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บไอ้ Flutter เนี่ยในเวอร์ชั่นที่เกิดปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับให้ไปใช้ชื่อใหม่มันก็เลยแบบมึนๆไปเลยนะครับดังนั้นจุดนี้ให้ติ๊กตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคเพื่อเริ่มการติดตั้งนะสำหรับในปัจจุบันใครที่เจอปัญหานี้ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับสังเกตว่าโค้ชพลก็ใช้เนาะโอเคงั้นพอเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ปิดตัว Android Studio ลงนะครับแล้วให้เปิด Terminal นะถ้าใช้ Mac ให้เปิด Terminal ถ้าเป็น Windows ก็เปิด PowerShell หรือเปิด Command Prompt นะครับกับที่สาธิตในตัวอย่างนะแล้วรันคำสั่ง Flutter Doctordouble dash android license นะครับเนี่ยเราต้องรันตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดเขาถามก็กด yes ยอมรับไปเรื่อยๆจนจบนะครับเสร็จแล้วค่อยรันคำสั่ง flutter doctor ใหม่ตรงเนี้ยแก้ปัญหาให้ได้หลายคนแล้วอย่าลืมว่าสาเหตุมาจากอะไรมาจากไอ android sdk เนี่ยเขามีการเปลี่ยนชื่อนะครับนะคือเราเซตผ่านถูกต้องกันดีแล้วแต่ไอตัว Flutter SDK เนี่ยมันมีการเขียนคำสั่งให้ไปอ่านชื่อเก่านะมันก็เลยแบบหาไม่เจอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับดังนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ